بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองอัลลอฮ์อันหาที่เปรียบมิได้อันล้นพ้นนะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งให้ผมได้มารับใช้พี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์การเรียนการสอนในวันนี้นะครับจะต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับอยู่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและความประเสริฐของการเตาฮีดการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะขออนุญาต ทบทวนความรู้เดิมนะครับกับพี่น้องก่อนนะครับในบทเรียนที่ผ่านมาเราเรียนถึงความหมายของอายะห์กุรอานแล้วก็ถึงสาระสำคัญที่นะครับท่านมุอัลลิฟท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านได้สรุปไว้ในตอนท้ายของบทนะครับซึ่งในหนังสือของพี่น้องท่านอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศนะครับได้ถ่ายทอดหรือถอดความเป็นภาษาไทยเอาไว้นะครับเรียงลำดับเป็นข้อๆมาแต่ผมเองผมใช้หนังสือหลักสูตรเนี่ยเป็นฉบับภาษาอาหรับนะครับก็อาจจะไม่ตรงกับหน้าของพี่น้องก็ให้พี่น้องกลับไปทบทวนความรู้ที่บ้านนะครับทบทวนความรู้ที่บ้านวันนี้จะขึ้นนะครับบทเรียนใหม่นะครับเรื่องฟัดลุตเตาฮีดวะมายุกัฟฟิรุมินัซซุนูบนะครับเดี๋ยวผมเปิดเล่มฉบับภาษาไทยนะหน้ามันเรื่องจะได้ตรงกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องทยอยเปิดหาดูกันแล้วกันนะผมเอาหนังสือที่ผมสอนเนี่ยเพื่อเป็นหลักก่อนนะครับบทเรียนที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้จะเป็นบทเรียนบทที่2นะครับเรื่องฟัดลุตเตาฮีดวะมายุกัฟฟิรุมินัซซุนูบนะครับฟัดลุนเราเคยได้ยินคำนี้นะฟัดลุนอัฟฎอลฟาดิลคำในลักษณะเนี้ยนะครับตามศัพท์ธรรมวิทยาหรือในวิชาเครื่องนิวิชาหน้า39ครับพี่น้องหน้า39นะครับหน้า39นะพี่น้องเปิดหน้า39นะครับบาบุฟัดลุตเตาฮีดวะมายุกัฟฟิรุมินัซซุนูบพี่น้องเคยได้ยินคำว่าฟาดิลไหมตอนนี้วิทยากรจะพูดกันบ่อยฟาดิลอัฟดอลฟาดีลาฟาดออิลลักษณะเนี่ยนะครับเคยได้ยินนะเดิมทีฟัดลุนเนี่ยฟัดลุนเขาแปลว่าเกินแปลว่าเพิ่มนะฟัดลุนแปลว่าเกินแปลว่าเพิ่มฟาดีละเราเคยดินฟาดีละฟาดีละแล้วเราก็แปลว่าคุณค่าความประเสริฐหมายถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วเราจะได้ผลบุญเพิ่มเป็นพิเศษนะผลบุญที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพิเศษอัฟดอลแปลว่าดีกว่าแสดงว่าพิเศษกว่าเด่นกว่านี่อัฟดอลมันจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งนะเราไม่ค่อยได้เอามาใช้กันฟาดูลาตฟาดูลาตนี่แปลว่าสิ่งที่เกินความจำเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นเช่นขยะเนี้ยก็เรียกฟาดูลาตเหมือนกันเพราะว่าพอเราใช้เสร็จแล้วเราไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้อีกเราเอาไปทิ้งมันเกินความจำเป็นของเราหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกสารคัดหลั่งในร่างกายเนี่ยน้ำลายเราเสมหะเราเวลาร่างกายเราไม่มีความต้องการแล้วร่างกายก็จะขับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาตามผิวหนังบ้างรูขุมขนบ้างทางน้ำลายบ้างนะทางเหงื่อบ้างแบบนี้อันนี้เขาเรียกฟาดูลาตสิ่งที่เกินมาจากความจำเป็นที่ร่างกายต้องการมันก็ขับออกงั้นเดิมทีฟาดูลาตนะครับแปลว่าเกินแปลว่าพิเศษแปลว่าเยอะนะงั้นเราก็เลยเอาคำนี้มาใช้ในคำที่มีความหมายในเชิงบวกซะมากกว่า
แล้วก็นิยมใช้ความนิยมใช้จะใช้ในเรื่องที่เป็นเรื่องดีฟอดีละแปลว่าคุณค่าความประเสริฐที่ได้เป็นพิเศษมากกว่ากรณีปกตินะอันนี้เราเข้าใจคำศัพท์ก่อนฟอดลุตเตาฮีดแปลว่าคุณค่าความประเสริฐที่พิเศษกว่ากรณีอื่นๆในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นทรงเอกะวะมายุกัฟฟิรุมินัซซุนูบและบทนี้ยังจะสอนยังจะอธิบายพารณาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกสรรพคุณนะครับสรรพคุณหรือประโยชน์คุณูปการต่างๆของการเตาฮีดการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นทรงเอกะทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวหนึ่งในประโยชน์ที่มูอัลลิฟจะนำมากล่าวนะครับหรือนำเรียนกับพี่น้องในบทเรียนนี้ก็คืออยู่กับฟิรุซุนูบการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดให้กับเรานะลบล้างความผิดให้กับเราอ้าวนะครับประเดิมด้วย อายะห์อัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพี่น้องดูอายะห์กุรอานให้เจอนะผมไม่รู้ว่าอยู่หน้าไหนในหนังสือของพี่น้องอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งนะครับเป็นราชองค์การว่าอัลลซีนาอามานูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินเจอมั้ยครับอายะห์นี้หน้า39นะครับอัลลซีนาอามานูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินนะนี่คือใจความอายะห์กุรอานนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ลำดับที่82ตรงกันนะตรงกันครับ พี่น้องดูใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกอัลลซีนาอามะนูอัลลซีแปลว่าบรรดาผู้ซึ่งที่อามะนูมีศรัทธามั่นอามานูนี่เป็นคำกริยาแสดงถึงความเป็นอดีตแปลว่ามีอีมานมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้แปลว่าเคยศรัทธานะแต่ว่ามีอีมานเรียบร้อยแล้วคนที่มีอีมานครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องแล้วเขาเรียกอามานูนะอัลลซีนาอามานูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินและบุคคลที่มีอีหม่านนี่แหละเขาจะไม่ยอมเอาอีหม่านของเขาลาบิซาลิบซุนนี่ลิบซุนแปลว่าเสื้อเนี่ยลิบซุนลีบาสแปลว่าอาภรณ์เครื่องแต่งกายพี่น้องอยากจะเรียนภาษาอาหรับฟังภาษาอาหรับเก่งๆนะรู้คำศัพท์นี่ไปหาครูไนที่อยู่หลังเนี่ยเดี๋ยวครูไนสอนให้ภาษาอาหรับนะฟังผมแปลอย่างเดียวก็เที่ยวเดียวแต่ถ้าอยากจะให้ความรู้ยั่งยืนความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็นถาวรและอย่างลึกซึ้งนะหาผู้ชำนาญการนะครูนายพร้อมจะสอนพี่น้องลาบิซาลิปซุนเนี่ยแปลว่าสวมใส่แปลว่าทับแปลว่าผสมก็ได้นะอีมานะฮุมอีมานแปลว่าศรัทธาฮุมเป็นคำสรรพนามแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นบีแปลว่าด้วยรุลมุนแปลว่าความอธรรมแปลตามศัพท์ก่อนนะลองมาฝึกแปลเป็นประโยคฝึกแปลเป็นประโยคบรรดาผู้ซึ่งที่มีศรัทธาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยวะลัมยัลบีซูอีมานะฮุมบิรุลมินพวกเขาจะไม่เอาอีหม่านของพวกเขาไปผสมปนเปไปสวมให้มันทับซ้อนกันกับเรื่องของรุลรุลมุนแปลว่าความอาธรรมในที่นี้อัลลอฮ์ใช้คำว่ารุลมุนเราแปลว่าซอเลมซอเลมคดีนไหมซอเลมโต๊ะบอกว่าเนี่ยเธออย่ามาซอเลมฉันนะแปลว่าเธออย่ามาอาธรรมอย่ามาเอาเปรียบนะอย่ามารังแกฉันรุลมุนเนี่ยรุลมุนแปลว่าอาธรรมตรงข้ามกับอะไรรุลมุนแปลว่าอะไรนะครับอัดลุนแปลว่ายุติธรรมถ้าภาษาไทยใช่เลยถ้าตามภาษาไทยนะรุลมุนตรงกันข้ามกับคำว่าอัดลุนความยุติธรรมกับความอยุติธรรมนะวะเลมแปลว่าอยุติธรรมได้ แต่ในศาสตร์เตาฮีดเนี่ยหรือในสัพทมูลวิทยาเนี่ยนะครับรุลมุนจะไม่ตรงกันข้ามกับคำว่าอัดลุนแต่จะตรงกันข้ามกับคำว่าฮิกมะฮิกมะฮิกมะเราแปลว่าฮิกมะเนี่ยเรื่องเนี้ยบทเรียนนี้มีฮิกมะห์
นบีสอนแบบนี้มีฮิกมะฮิกมะแปลว่าวิทยาปัญญาวิทยาปัญญาอันนี้ตามพจนานุกรมเขาแปลว่าวิทยาปัญญานะครับหรือ เอางี้ดีกว่าผมแปลเนี่ยลอเลมนะลอเลมในพจนานุกรมภาษาอาหรับนะประธานุกรมตำราอภิธานศัพท์เนี่ยเขาจะอธิบายแปลว่าวะดุอุชัยอิฟีไกริมะฮัลลิฮีแปลว่าเอาของที่สมควรจะวางไว้ที่หนึ่งเนี่ยไปวางไว้ผิดที่ผิดทางแปลว่าไม่รู้จักกาลเทศะนะ เช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างเป็นประจำเนี่ยปากกาเนี่ยหรือกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ของผมเนี่ยสมควรจะเก็บไว้ที่ไหนก็ต้องใส่ไว้ที่กระเป๋าเสื้อผมสิครับกระเป๋าสตางค์ผมเก็บไว้ที่ไหนฮะต้องเก็บไว้ที่ตัวผมคู่หมานเห็นกระเป๋าสตางค์ผมเห็นนาฬิกาผมคู่หมานหยิบใส่กระเป๋าตัวเองไปแล้วก็หายไปเลยนี่คู่หมานโดนเล่มผมเราเรียกว่าอะไรนะโกงแปลว่ายักยอกแปลว่าทุจริตนะอย่างสมมติที่ทางข้าวของทรัพย์สินก็แล้วแต่เนี่ยเราไปเอาของพี่ของน้องไม่ใช่ของเราสักทีแต่เอามาใส่ชื่อเราอันนี้โดนเล่มใช่ไหมรอเหลมเอาของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเอาของคนอื่นแต่มาไว้เป็นของเราอันนี้เรียกรอเหลมอ้าวแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านเนี่ยเขาจะไม่เอาอีหม่านของเขาไปปนกับเรื่องรอเหลมไปปนกับเรื่องอะไรล่ะอีหม่านไปปนกับเรื่องโกงเรื่องทุจริตเรื่องยักยอกอ้าวมันเข้ากันไหมความหมายของอายะมันยังไม่เข้ากันมันดูแล้วเรื่องเตาฮีดมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรื่องทางนามธรรมเรื่องทางจิตภาพแต่ซอลิมมันเป็นเรื่องทางกายภาพเรื่องของการอะไรเอาเปรียบโกงทุจริตอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นคำว่าซอลิมตรงเนี้ยมันจึงแปลในความหมายเดิมไม่ได้ที่แปลว่าทุจริตมันต้องแปลความหมายใหม่พี่น้องลองช่วยกันนึกเราน่าจะแปลว่าอะไรดีคำว่าซอลิมในทีนี้แท้จริงบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเขาย่อมไม่เอาอีหม่านของเขาไปปนกับซอลิมเอาละเรารู้อีหม่านเพื่อการศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงเอกะอ้าวแล้วซุลมุนล่ะพี่น้องจะให้ความหมายว่าอะไรดีเราช่วยกันนึกเคยอ่านซูเราะห์ลุกมานไหมครับซูเราะห์ลุกมานลุกมานสอนลูกว่ายังไงยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาฮิอินนัชชิริกะเราลุลมุนอาลีมตัวเดียวกันเลยยาบุนัยยะแปลว่าลูกน้อยของพ่อลาตุชริกบิลละลูกจำไว้เลยนะลูกต้องไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เป็นอันขาดอินนัชชิริกะเพราะการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลุลมุนอาลีมเราแปลว่าอะไรลุลมุนแปลว่าอะไรนะใครตอบได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนวันนี้คาบแรกนักเรียนที่โรงเรียนผมถ้าบอกว่าใครตอบได้ครูปล่อยก่อนนะเขาจะแย่งกันตอบเลยซุลมุนแปลว่าซุลมุนอาลีมอธรรมที่ยิ่งใหญ่อธรรมที่ยิ่งใหญ่อธรรมกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ระคายเคืองเลยเราอธรรมกับอัลลอฮ์แต่รุ่นมุนนี่เรากำลังอะไรอธรรมกับตัวเราเองอยู่ถ้าเราจะแปลความหมายแปลว่าอธรรมนะเพราะการที่เราตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มันคือการอะไรอายุติธรรมกับตัวเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับตัวเราแต่ในที่นี้ครับแปลว่ารุ่นมุนก็คือชิริกนั่นแหละมันคือสิ่งที่ชั่วสุดๆรุลมุนอาลีมแปลว่าความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นมหันตโทษรุลมุนอาลีมฉะนั้นเรารู้แล้วต่อไปนี้คำว่ารุลมุนในที่นี้หมายถึงการเอาสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นอภิสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของอัลลอฮ์นะเอาไปให้สิ่งอื่นเอาของที่ควรจะเป็นของอัลลอฮ์ไปให้สิ่งอื่นเหมือนกับที่เอาของที่ควรจะเป็นของผมกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์ของผมโทรศัพท์ของผมนาฬิกาของผมควรจะเอามาให้ผมที่เป็นเจ้าของกลับไม่เอาไปเองหรือเอาไปให้คนอื่นอันนี้เขาเรียกซุลมุนไหมซุลมุนฉะนั้นอิบาดะห์ที่เป็นของอัลลอฮ์เราไม่ถวายกับอัลลอฮ์แต่เอาไปถวายให้กับสิ่งอื่น
้าวดูอาเป็นอิบาดะห์มั้ยครับดูอาเป็นอิบาดะห์เราไม่ขอกับอัลลอฮ์แต่ระเหตุไปขอกับใครก็ไม่รู้โอ้อัลลอฮ์นี่เป็นอิบาดะห์แต่ถ้าโอ้นั่นโอ้นี่โอ้เจ้าที่เจ้าทางโอ้ลูกช้างโอ้นู่นโอ้นี่อันนี้เป็นชิริกและเพราะเอาของที่เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเอาของที่เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์เอาไปให้สิ่งอื่นที่ไม่มีสิทธิ์นี่ซุลมุนมั้ยซุลมุนแปลว่าโกงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราโกงอัลลอฮ์เอาของที่ควรจะให้อัลลอฮ์ไปให้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะซัรนะซัรเป็นอิบาดะห์มั้ยครับการบนบานการนะซัรเป็นอิบาดะห์เราไม่บนกับอัลลอฮ์แต่ไปบนกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะไปบนกับเจ้าที่เจ้าทางบนกับโต๊ะวาลีโต๊ะมะกอมทั้งหลายนะที่ก็ไปทำกันนั่นน่ะคือชิริกใหญ่เลยนะถ้าลูกได้ถ้าหลานได้นี่ได้นั่นหลานจะมาปล่อยอะไรนะปล่อยแพะปล่อยแกะปล่อยไก่อะไรนั่นน่ะไปบนกับสิ่งพวกนั้นชีริกใหญ่เลยนะครับชีริกใหญ่เลยมีอะไรอีกขอความคุ้มครองการขอความคุ้มครองการอิสติอาซะห์ขอความคุ้มครองเรากลัวเรากังวลเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราไปขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นขอให้แคล้วคลาดขอให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วยปกป้องอย่าได้เจอเพศภัยทุกภัยบัลลอต่างๆไปขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นี่รุลมุนกับอัลลอฮ์โกงอัลลอฮ์ใช่ไหมครับโกงไหมโกงเอาของที่เป็นของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เอาไปให้กับสิ่งอื่นที่ไม่มีสิทธิ์นี่แหละฉะนั้นคนถ้ามีอีหม่านเขาจะไม่เอาอีหม่านของเขาไปปนกับการศรัทธากับสิ่งอื่นเป็นอันขาดเลยจะให้ทวะหรือจะให้หรือจะมอบการศรัทธาของเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยบริสุทธิ์แต่เพียงพระองค์เดียวงั้นเวลาเราว่านะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูองเดียวแล้วยังต้องบอกอะไรต่อลาชะรีกะละไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีมาเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์เป็นอันขาดอันนี้แหละคือคำว่าเตาฮีดแปลว่าศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดเล็กน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จะไม่มาเจือปนในการศรัทธาของเราเป็นอันขาดตกลงเข้าใจความหมายของอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้แล้วนะความหมายตรงนี้ไม่ได้แปลว่าโกงแบบยักยอกโกงแบบทุจริตแต่หมายถึงการโกงที่เป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกงเอาดุอาที่จะให้กับอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อิบาดะห์ทั้งหลายที่เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราโกงเอาของพระองค์สิทธิ์ของพระองค์ไปให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้เอาความรักความกลัวเนี่ยชิริกหมดเลยนะกลัวเป็นชิริกได้ไหมครับกลัวนี่เป็นชิริกเพราะความกลัวนี่เราต้องกลัวอัลลอฮ์แบบเป็นอิบาดะห์แต่ถ้ากลัวสิ่งอื่นเหมือนกับที่เรากลัวอัลลอฮ์หรือกลัวมากกว่าอัลลอฮ์นี่ชิริกใหญ่เลยเชื่อฟังคำสั่งก็เหมือนกันนะครับอัลลอฮ์สั่งเราไม่เชื่อแต่พอคนอื่นสั่งเราเชื่อเนี่ยมันจะกลายเป็นชิริกุตตออะชิริกุลมะฮับบะชิริกุลโคฟมีชิริกทุกรูปแบบในชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้จักที่จะบริหารในส่วนที่เป็นนะครับสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมกล่าวเป็นตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะต้องจัดสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเราต้องแยกให้ออกในส่วนที่เป็นความกลัวที่เป็นเรื่องของธรรมชาติหรือปกติวิสัยนะอันนี้กลัวได้แต่ถ้ากลัวในลักษณะที่เป็นอิบาดะห์กลัวจนกระทั่งเราต้องเชื่อฟังกลัวแบบนี้ต้องกลัวเป็นอิบาดะห์เท่านั้นกลัวแบบจงรักภักดีนะอันนี้เป็นอิบาดะห์เราจะนำไปเราเอาความกลัวความรู้สึกแบบนี้ไปกลัวสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นอันขาดเลยพี่น้องเคยสังเกตไหมบางทีเรานี่ยอมโกหกยอมโกหกทั้งที่รู้ว่าผิดรู้ว่าโกหกเนี่ยบาปนะโกหกกับอัลลอฮ์หน้าตาเฉยไม่เป็นไรเลยเคยมีไหมเคยมีนะขโมยหรือเปล่าไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆคือขโมยเอาของเขาไปจริงๆแต่พอให้สาบานสาบานวันลอยที่ไม่ได้ขโมยไม่ได้เอาเขาไปอ้าวไปสาบานที่ตะเกียบไปไหมโอ้ตะเกียบไม่ไปตะเกียบไม่ไปกลัวกลัวอะไรกลัวอัลลอฮ์มากกว่าตอนอัลลอฮ์โกหกได้ยอมอะไรยอมโกหกได้แต่พอบอกไปสาบานที่ตะเกียบไหมไม่เอาแล้วทำไมอ่ะกลัวตะเกียบหักคอนี่อะไรกลัวใครมากกว่ากัน
ฮะกลัวสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮ์จนกระทั่งอะไรไม่กล้าแม้กระทั่งจะสาบานแต่กับอัลลอฮ์กล้าสาบานเท็จวัลลอฮีเลยนี่อันนี้นี่เรื่องกลัวเรื่องรักก็เหมือนกันถ้ารักสิ่งอื่นจนกระทั่งงมงายอันนี้กลายเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเดี๋ยวจะอธิบายในบทเรียนต่อๆไปนะตกลงอายะห์กุรอานอายะห์นี้เราเข้าใจความหมายแล้วนะอายะห์แรกที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลซีนาอามะนูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขามีศรัทธาแล้วเนี่ยแน่นอนพวกเขาจะไม่ยอมเอาอีหม่านของพวกเขาเหล่านั้นไปเกลือกกลั้วกับสิ่งที่เป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดแม้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเขาก็ไม่ยอมเขาศรัทธากับอัลลอฮ์99แต่มีชีริกที่ไม่บริสุทธิ์อยู่เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเขายอมไหมเขาไม่ยอมเลยนะเขาไม่ยอมเลยฉะนั้นถ้าอีหม่านของคนที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยนะทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะอายะห์นี้โอเคนะใครสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับอ้าวดูหะดีษต่อมาหะดีษของท่านอุบาดะนะครับอันอุบาดะติบนุซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านอุบาดะบุตรของอัสซอมิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอละนะครับท่านอุบาดะกล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับพี่น้องดูความหมายภาษาไทยที่อาจารย์เขาแปลมาให้กับที่ผมแปลเนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันแหละแต่ผมจะแปลแบบสไตล์ของผมนะแบบสำนวนของผมจะไม่เหมือนในหนังสือนะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวนะครับมีวจนะว่ามันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละมันแปลว่าจําไว้เลยมันแปลว่าอะไรพี่น้องครับหน้า42นะครับหน้า42นะเปิดข้อความภาษาอาหรับตามเรื่อยไปกันแล้วกันนะครับมันแปลว่ามผมแนะนํามันถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะแปลว่าใครเอ่ยใครกันนะแต่ถ้าเป็นประโยคแบบเนี้ยนะแปลว่าใครก็แล้วแต่ใครก็ตามผู้ใดที่นะเป็นชะรัตอันนี้มันชะฮีดะบุคคลใดใครก็ตามใครก็แล้วแต่นะครับชะฮีดะแปลว่าฮะเวลาเราเห็นคนมุอัลลัฟนะเวลาเขามาเข้ารับอิสลามเราบอกต้องชาฮาดาก่อนตัวนี้แหละชาฮาดาแปลว่าให้สัตย์ปฏิญาณหรือปฏิญาณเฉยๆก็ได้เขาแปลกันทั่วไปแปลว่าปฏิญาณแต่ผมพยายามให้มันความหมายมันหนักแน่นนิดนึงก็คือให้สัตย์ปฏิญาณนะชาฮิดาแปลว่าให้สัตย์ปฏิญาณว่าอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แท้จริงแล้วอันตัวนี้เป็นมุคอฟาฟะแปลว่าแท้จริงแล้วลาอิลาฮะไม่ลาแปลว่าไม่มีอิลาฮะแปลว่าพระเจ้าไม่มีพระเจ้าใดๆทั้งสิ้นโดยสิ้นเชิงเลยนะกิรออันนี้เป็นคำศัพท์นะกิรอแต่อยู่ในประโยคมีนาฟีนำหน้าประโยคปฏิเสธอยู่ข้างหน้านะครับแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดทั้งสิ้นอิลลัลลอฮ์นะครับที่อะไรที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงอิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮดะฮูเพียงพระองค์เดียวไม่ใช่คนเดียวอัลลอฮ์ไม่ใช่คนนะพระองค์เดียวมันซื้อเนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนอัลลอฮ์เป็นคนผมฟังเด็กเขาไปปาตะกะแอดไปสุนทรพจน์ที่งานยะตีมอัลลอฮ์เป็นคนไอ้นั่นอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์ไม่ใช่คนนะตอนนี้เด็กมันไม่ระวังคำพูดนะนะ อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคำว่าพระองค์เดียวก็คือลาชารีกะละลาชารีกแปลว่าไม่มีภาคีไม่มีหุ้นส่วนใดๆกับพระองค์แม้แต่น้อยวะอันนะมุฮัมมัดันและยังให้สัตย์ปฏิญาณอีกว่าแท้จริงอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดไหนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอับดุฮูอับดุนแปลว่าบ่าวเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งวะรอซูลูฮูแล้วก็เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวแท้จริงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบ่าวก็เป็นบ่าวเหมือนกับเรานี่แหละแต่ต่างกับเราตรงเป็นรอซูลูฮูรับหน้าที่มาเป็นศาสนทูตนำสารนำศาสนบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประกาศมาเผยแพร่
นะเราต้องให้สัตย์ปฏิญาณสองประโยคนี้แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวไม่มีภาคีหุ้นส่วนใดๆกับพระองค์และต้องให้สัตย์ปฏิญาณอีกว่าแท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อันนี้คือประโยคชะฮาดะห์ที่ถ้าใครกล่าวแล้วได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเบื้องต้นเลยและต้องกล่าวหรือให้สัตย์ปฏิญาณต่ออีกว่าวะอันนาอีซาอับดุลลอฮ์และแท้จริงอีซาไหนอีซาบุตรของใครอีซาบุตรของใครฮะตัวแม่มารยัมฮะมารยัมบุตรของมารยัมนะและแท้จริงอีซาบุตรของมารยัมนั้นอับดุลลอฮ์ก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันวะรอซูลูฮูแล้วก็เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกท่านหนึ่งแต่คนละช่วงคนละวาระกับใครกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะวะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามะรยัมวะรูฮุมมินฮูและเขาให้สัตย์ปฏิญาณอีกว่าแท้จริงอีซานั้นกะลิมะตุฮูกะลิมะแปลว่ากะลิมะฮะกะลิมะเดิมทีแปลว่าคำแต่ในที่นี้แปลว่าอะไรเอ่ยเป็นกะลิมะคำปฏิญาณไม่ใช่ตัวอีซาเนี่ยคือกะลิมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้คำว่ากะลิมะเนี่ยเราจะอธิบายไปหมายถึงอะไรอีซาคือกะลิมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะลิมะแปลว่าคำในที่นี้ก็คืออีซานั้นถือกำเนิดโดยรับสั่งที่เป็นกะลิมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอีซาเป็นยังไงกำเนิดมาโดยไม่มีพ่ออัลลอฮฺบอกกุลอีซาจงกำเนิดเถิดฟะยากูลอีซาก็เลยกำเนิดขึ้นมาโดยไม่มีพ่อฉะนั้นอีซาเนี่ยเป็นกะลิมะของอัลลอฮฺแต่ถ้ามูซาน่ะกะลีมุลลอฮ์ต่างกันอีซาเป็นกะลิมะของอัลลอฮ์เพราะกำเนิดโดยกุลฟะยากูลไม่ต้องมีพ่อแต่ถ้ามูซานะกะลีมุลลอฮ์แปลว่าผู้ที่อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งมีปฏิสันถานด้วยสนทนาด้วยวะกัลละมันลอฮุมูซาตักลีมาและอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งสนทนาเป็นการส่วนพระองค์กับมูซาฉะนั้นมูซานะกะลีมุลลอฮ์แต่ถ้าอีซากะลีมาตุลลอฮ์เป็นคำที่อัลลอฮ์ทรงได้เป็นผู้ที่กำเนิดโดยคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะลิมะตุอัลกอฮาซึ่งรับสั่งนี้อัลลอฮฺทรงอัลกอฮาทรงมีกับใครฮะอีลามารยัมอัลกอฮ์แปลว่าโยนเดิมทีแปลว่าโยนแปลว่ามอบให้คำสั่งนี้กุลเนี่ยอัลลอฮฺทรงมีรับสั่งนี้แก่มารยัมผู้เป็นมารดาของ ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามวะรูฮุมมินฮุและอีซาก็พูดคือผู้ที่กำเนิดโดยวิญญาณหนึ่งจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรทรงประทานให้มาทุกคนเนี่ยมีอะไรมีชาติกำเนิดตั้งแต่ก่อนอัลลัมอัรวะน่ะทุกคนมีวิญญาณหมดแหละและอัลลอฮ์ก็ให้อะไรให้มาลีกะห์เนี่ยเอาวิญญาณไปใส่แต่ละร่างตอนได้วาระตอนที่จะถือกำเนิดขึ้นมาอีซาก็มีวาระแต่ไม่มีการปฏิสนธิโดยอสุจิจากฝ่ายอะไรฝ่ายผู้เป็นพ่อใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างโดยกุลฟะยากูลเสร็จแล้วให้ฟะนฟัคนาฟีฮิมิรูฮินาเราก็เป่าลงไปในคันของมารยัมให้ตั้งท้องเป็นอีซาขึ้นมานะอันนี้คือความหมายของคำว่ากาลิมาตูอัลกอฮาอิลามารยัมวะรูฮุมมินฮุและเขาเชื่อว่าแท้จริงอีซานั้นเป็นกาลิมาหมายถึงเป็นผู้ที่นะครับมีเรียกว่าถือกำเนิดโดยรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงบัญชาแก่นางมารยัมผู้เป็นมารดากุลฟะยากูลจงกำเนิดเถิดอีซาก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาทันทีเลยวะรูฮุมมินฮุและอีซาก็กำเนิดโดยวิญญาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้ไม่ใช่อัลลอฮฺอวตารมาแบ่งภาคมาสถิตอยู่ในอีซาเหมือนกับที่เขาเชื่อกันเข้าใจนะต่างกันไหมอัลลอฮ์อวตารแบ่งภาคมาอะไรมากำเนิดเป็น
ป็นอีซาอันนี้ไม่ใช่นะ และวัลญันนะตะฮักกุนและเขาให้สัตย์ปฏิญาณอีกว่าเขาเชื่อว่าอัลญันนะญันนะแปลว่ายันนะแปลว่าสวรรค์และเขาเชื่อว่าสวรรค์นั้นฮักกุนฮักกุนแปลว่าเรื่องจริงไม่ใช่นิยายไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เหมือนกับที่เมื่อก่อนที่เขาคุยกันนะสวรรค์อยู่ในอะไรนะในอกนรกอยู่ในใจนะอันนี้ไม่ใช่สันนิสวรรค์ของเรานี่สวรรค์นี่เป็นสวรรค์จริงนะสวรรค์จริงนะครับและเขาจะต้องให้สัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงสวรรค์นั้นฮักกุนเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีจริงด้วยมียังสวรรค์มีอยู่แล้วตอนนี้นะครับมีพร้อมแล้ววันนารอฮักกุนแล้วเขาให้สัตย์ปฏิญาณแต่ปฏิญาณต่ออีกว่าแล้วเขาเชื่อว่านรกก็ฮักกุนเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีอยู่จริงใครที่ให้สัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์และแท้จริงมูฮัมหมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อีซาก็เป็นบ่าวเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ถือกำเนิดโดยรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านหญิงมารยัมและถือกำเนิดโดยวิญญาณที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้นะศรัทธาว่าสวรรค์มีจริงเป็นเรื่องจริงนรกมีจริงและก็เป็นเรื่องจริงใครที่เชื่อและศรัทธาถูกต้องตามรายการที่กล่าวมาก่อนข้างต้นนี้อัดคอลาฮุลลอฮุลญันนะอะไรครับอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอัดคอลาฮุลลอดะคอลาแปลว่าเข้าอัดคอล่าทำให้เข้าไปอยู่เชิญเข้านะอัลลอฮ์จะทรงเชิญเขาเข้าเรียกเขาเข้าให้สิทธิ์เขาเข้าสวรรค์ของพระองค์อัดคอลาฮุลลอฮุลญันนะอัลลอฮ์จะให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์กับเขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แต่เข้าแบบไหนอัลามากานะมินัลอามาลีตามแต่สิ่งที่เป็นผลงานของเขาคือเบื้องต้นให้สิทธิ์สมาชิกภาพความเป็นอะไรความเป็นมุสลิมใครกล่าวประโยคชาดาเป็นมุสลิมยังเป็นแล้วพอเป็นมุสลิมมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์แต่ส่วนจะเข้าเร็วเข้าช้าจะเข้าเลยหรือยังจะไม่ได้เข้าหรือจะเข้าแค่ปากประตูไม่ได้เข้าข้างในเข้าลึกเข้าใกล้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ผลงานใช่ไหมครับฉะนั้นผลงานคือสิ่งที่จะกำหนดหรือเป็นดัชนีที่จะบอกกับเราหรือทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์ได้ในระดับไหนคนไม่เคยตื่นซุบโบเลยหรือไม่เคยซุบโบละหมาดหรอกไม่เคยตื่นอะไรตะฮัจญุดเลยหรือไม่เคยละหมาดซุนนะเลยไม่เคยถือศีลอดซุนนะเลยเอาแค่เฉพาะฟัรดูเฉยๆกับคนที่ทำฟัรดูด้วยและคนที่ทำซุนนะด้วยผลบุญต่างกันไหมผลบุญต่างฉะนั้นความเมตตาของอัลลอฮ์นะความสุขต่างๆที่จะได้รับโปรดปรานในสวรรค์ก็ย่อมแตกต่างและไม่เท่ากันฉะนั้นนบีจึงบอกว่าเอาเข้าสวรรค์เข้าเหมือนกันแต่อาลามากะนามินัลอามันจะได้มากได้น้อยได้เท่าไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นผลงานเพราะอัลลอฮ์จะทรงตัดสินโดยความยุติธรรมของพระองค์ถ้าคนทำกับคนไม่ทำเท่ากันเนี่ยยุติธรรมไหมไม่ทำไม่ยุติธรรมนะคนอีกคนหนึ่งทำแทบตายอีกคนไม่ทำเลยแต่เวลาให้รางวัลให้เข้าเท่ากันอย่างนี้ไม่ยุติธรรมแต่อัลลอฮ์ของเราทรงยุติธรรมอัลลอฮ์จะทรงตัดสินบนพื้นฐานของความยุติธรรมและเมตตาธรรมยุติธรรมแล้วจะเบิ้ลให้ในโอกาสหลังจะตอบแทนเยอะให้จะปูนให้แค่ไหนอันนี้อยู่ในเรื่องของเมตตาธรรมละนะอันนั้นเรื่องของส่วนพระองค์นะเป็นกรณียกิจของพระองค์ตกลงความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์ความหมายของอัลฮะดีษบทนี้ใครก็แล้วแต่ในเบื้องต้นรักษาชะฮาดะห์4 5ข้อตรงนี้เอาไว้1ปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริงมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อีซาเป็นบุตรของอีซาเป็นอะไรเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์สวรรค์มีจริงนรกมีจริงกี่ข้อ5ข้อใช่มั้ยครับเชื่อเรื่องอัลลอฮ์เชื่อเรื่องนบีเชื่อเรื่องอีซาเชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อเรื่องนรก5ข้อเชื่อ5ข้อเบื้องต้นเนี่ยเป็นหลักประกันว่ามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั้นหะดีษบทนี้กำลังบรรยายถึงสิ่งที่เป็นสรรพคุณพิเศษนะหรือความโปรดปรานพิเศษสำหรับบุคคลซึ่งที่
ศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใครเบื้องต้นศรัทธากับอัลลอฮ์ให้ถูกต้องนะเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดคู่ควรกับการสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์อันนี้เชื่อเรื่องพระเจ้าให้ถูกต้องชื่อเรื่องศาสนทูตก็คือเรื่องของนบีนบีเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ได้วิเศษวิโสเป็นเทวดาเป็นมลายิกาเป็นอะไรแบบนั้นไหมเปล่านบีเหมือนกับเราฉะนั้นมันจึงแตกต่างกับความเชื่อของกลุ่มหลายๆกลุ่มที่อ้างว่าเป็นมุสลิมเพราะเขาเชื่อถึงอะไรถึงว่านบีเนี่ยมีความพิเศษเป็นนุ่นเป็นนี่เหาะเหินเดินอากาศเหมือนปกตแซโตวาลีทั้งหลายได้รอซูลของเราไม่มีอะไรเลยนอกเสียจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้เป็นกะรอมะเป็นความพิเศษเป็นมุอ์ญิซะห์เท่านั้นถึงจะพิเศษเหนือกว่าเรานอกนั้นเหมือนกับเราหมดเลยไหมนบีบอกนบีพูดทุกครั้งเลยบ่อยครั้งเลยฉันเป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกับพวกท่านนี่แหละมีความรู้สึกมีโกรธมีโมโหมีอะไรแต่อัลลอฮ์อบรมให้อะไรให้ฉันเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ให้มีศาสนาฉันความประพฤติของฉันจึงเป็นตัวอย่างให้กับพวกท่านทั้งหลายได้เพราะความประพฤติคำพูดของนบีการกระทำของนบีปฏิบัติของนบีล้วนแล้วแต่เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่านบีมีลืมไหมลืมละหมาดบางทีได้สองรากาได้สลามมีไหมอ้าวเราก็ลืมเหมือนกันบางทีสี่แล้วยังไม่เลิกเลยต่ออีกแล้วสวาบ้านั่งอยู่ข้างหลังทำไมนบีลุกแล้วเนี่ยมีไหมมีงั้นบางทีนบีก็มีเจ็บมีไข้มีนู่นมีนี่ฉะนั้นเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานบีไม่ได้วิเศษวิโสเกินความเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมลาอิกะห์ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นยินแต่เป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่ต่างกับเราตรงเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ได้รับวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทำหน้าที่อันนี้คือความพิเศษกว่านะพอเราเชื่อแบบนี้เชื่อเรื่องอีซาก็เชื่อให้ถูกต้องนะคนครับวะฮีคืออะไรครับวะฮีก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับพระองค์นะเช่นกุรอานนี่เป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นวะฮีนะที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้อายะกุรอานที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้นี่คือวะฮีที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับท่านนบีนะครับมาเป็นธรรมนูญให้กับพวกเรานะเชื่อเรื่องของอีซาให้ถูกต้องอีซาไม่ใช่พระบุตรอีซาไม่ใช่พระบุตรนะเขาจะเชื่อเป็นพระบุตรพระบิดาพระจิตอะไรนั่นเรื่องของเขาและศาสนาของเราไม่เชื่อแบบนั้นเพราะอีซาไม่ใช่ภาคหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่กำเนิดโดยอะไรครับฮะโดยบิดาแล้วก็ยกให้อัลลอฮ์เป็นบิดาให้พระนางมารยามเป็นมารดานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะศรัทธาให้ถูกต้องแต่อีซากำเนิดโดยรับสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกกับเรากุลเหมือนกันนะครับแต่กุลของเราเนี่ยมีพ่อแต่กุลของนบีอีซาไม่มีพ่อนบีอีซาก็กำเนิดโดยวิญญาณเราก็โดยวิญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะศรัทธากับเรื่องสวรรค์ให้ถูกต้องสวรรค์เป็นมัคลูกอย่างหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ตกแต่งเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายสวรรค์ก็เหมือนกันตกแต่งเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีอยู่จริงใครศรัทธา5อย่างนี้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์เป็นชาวสวรรค์แล้วนะนี่คือฟัดลุนคือความพิเศษคือประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้จากการเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญนะครับอีซากับเยซูคนเดียวกันหรือเปล่าคนละคนครับคนละคนความเชื่อนะในความเชื่อในความเชื่อในความเป็นจริงก็คนละคนกันคืออย่างงี้ฮะวันนี้เราจะมีแขกพิเศษเยอะเพราะงั้นก็อะไรที่มันเป็นครับก็ต้องขยายหน่อยนะครับครับครับนะไม่เกี่ยวกันอีซาส่วนที่เป็นคำศัพท์นะครับเพราะอีซาถูกตรึงกางเขนตึงไหมเยซูน่ะถูกตรึงอีซาไม่ถูกตรึงนะวะละฮูมาและรายงานจากท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมอีกเช่นเดียวกันมินฮะดีษอิตบานแต่เป็นหะดีษของท่านอิตบานหะดีษบทก่อนหะดีษของท่านอุบาดะห์บุสซอมิดนะครับฟะอินนัลลอฮะตะอาลาฮัรรอมะอะลันนารมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยับตะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮหะดีษบทที่3หะดีษของท่านอิตบานนะครับรายงานว่าฟะอินนัลลอฮะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฮัรรอมะฮัรรอมะฮัรรอมะ
ฮารอมแปลว่าฮารอมฮารอมแล้วก็ดินฮารอมฮารอมฮารอมแปลว่าห้ามแปลว่าระงับแปลว่ากีดกันก็ได้ห้ามฮารอมอาจารย์ครับเดี๋ยวขอเวลาช้าๆนิดนึงเพราะว่ายังหากันไม่เจออ๋อหาไม่เจอนะเดี๋ยวช่วยกันหาสี่สิบเจ็ดนะพี่น้องเปิดหน้าสี่สิบเจ็ดนะหน้าสี่สิบเจ็ดครับวะละหุมาฟีฮะดีษอิตบานนะหน้าที่สี่สิบเจ็ดนะครับเขามีความหมายด้วยนะนะครับรายงานจากท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นฮะดีษของท่านอิตบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานว่าฟะอินนัลลอฮะตะอาลาฮัรรอมะฮัรรอมะแปลว่าทำให้ฮารอมฮารอมแปลว่าห้ามแปลว่าฮารามได้พูดฮารามฮารามทับศัพท์กันมาฮิรมานแปลว่าห้ามแปลว่าขัดขวางแปลว่ากีดกันกีดกันนะท่านบิลาลเนี่ยยังมีภรรยาอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่ป่ะพามามั้งไหมครับเนี่ยมาประจำคนไหนครับชูมือนิดนึงคนไหนเป็นภรรยาท่านบีลานอ้าวยังสาวอยู่เลยล่ะ อายุเท่าไหร่แล้วครับน่ะ40 ต้นๆนะอายุไม่ห่างผมเลยนี่บีลานสมมติเนี่ยท่านบีลานมีภรรยายังสาวๆอยู่แบบนี้ใครมองได้ไหมใครมองใครผิวปากให้ฮัดยากเนี่ยบีลานโกรธไหมครับโกรธไหมมันนี่บีลานนี่สุดยอดเลยนะครับอ้าวเราที่มีภรรยาเนี่ยใครเรามีภรรยานะ บางแว่นมีภรรยาแล้วใช่ป่ะเอามาป่ะไม่ได้เอามาผู้สมานไม่ได้เอามาในวันนี้อ้าวใครที่มีภรรยาน่ะแล้วมีภรรยาของเรา ใครเรามาผิวปากแซวภรรยาเราดิหรือมาทำทะลึ่งตึงตังกับภรรยาของเราเรายอมได้ไหมยอมไม่ได้ใครจะมาแตะอังใครจะมาจับมือถูกเนื้อต้องตัวเราทำยังไงเราขวางเลยไหมครับเราขวางเราออกหน้าป้องภรรยาของเราเนี่ยเขาเรียกฮารีมฮารีมแปลว่าผู้หญิงที่สามีของเธอจะออกปกป้องเธอออกหน้าป้องเธอใครมาผิวปากล้อไม่ได้แซวไม่ได้นะเขาเรียกฮารีมนะนั้นคำนี่แปลว่าป้องกันแปลว่ากีดกันก็ได้แปลว่าห้ามก็ได้แปลว่าระงับก็ได้เอาอย่างวิชามรดกวิชาฟารอเอตเนี่ยนะวิชาฟารอเอต เราหวานปากแล้วถ้าคนนี้ตายเนี่ยปรากฏว่าพอไล่สายสกุลกันไล่นสับกันอ้าวเฮ้ยมันมีคนนี้กันอยู่เขาเรียกฮิรมานโดนกันทางมรดกโดนกันสิทธนะอันนี้ฮิรมานเนี่ยตัวนี้แหละคำนี้คำเดียวฉะนั้นคำว่าฮัรรอมาตัวนี้แปลว่าอะไรกีดกันขัดขวางได้นะแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงฮัรรอมาพระองค์จะทรงอะไรป้องกันอัลันนารีกับไฟนรกของพระองค์ป้องกันใครห้ามใครนะอัลลอฮฺจะทรงปกป้องกีดกันไม่ให้ต้องตกนรกก็คือคนที่มันกอละคนที่กล่าวนะคนที่กล่าวกอละแปลว่าอ้าวกอละแปลว่าอะไรเอาใครได้เดี๋ยวให้ทุนเรียนกับคุณนายเดี๋ยวออกทุนให้ให้2ทุนวันนี้ให้2ทุนกอละแปลว่าแปลว่าอะไรนะครับฮะอ้าวใครได้กอล่าแปลได้สองอย่างแปลว่ากล่าวก็ได้แปลว่าทำก็ได้กอล่านะแปลว่าฝาล่ากอล่านี่แปลว่าทำมาเดกาว่าทำลงมือทำเลยกอล่าแปลว่าทำแปลว่ากล่าวก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าอะไรเขาได้กล่าวกล่าวมันกอล่าลาอิลาฮะอิลลอห์คนที่กล่าวประโยคสั้นๆลาอิลาฮะอิลลอห์แค่นี้แหละยับตารีบิดาลิกาวจฮัลลอฮ์แต่ตอนที่เขากล่าวเนี่ยเขาสำเนียกอยู่เสมอว่าที่กล่าวเนี่ยเขามุ่งมั่น
มุ่งตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงจะได้อานิสงส์ตรงนี้แต่ถ้ากล่าวเฉยๆกล่าวใจลอยๆละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาว่าให้ครบอย่างนี้อันนี้ได้ผลละบุญกล่าวเฉยๆแต่จะไม่ได้อานิสงส์จากการกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือกล่าวแต่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวมาจากใดจากความจริงใจฉะนั้นสิ่งที่จริงใจออกมาแสดงออกมามันต้องแสดงออกถึงสิ่งที่ตรงกับคำพูดด้วยใจอย่างปากอย่างมูนาเฟกเลยใช่ไหมครับใจใช่ป่าวปากบอกแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ที่มือยังใส่อะไรอยู่เลยฮะใช่ป่าวอย่างนี้อัลลอฮ์ให้ไหมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไปสวรรค์หรือให้ไปอะไรไปนรกนะใช่ไหมครับฉะนั้นต่อให้กล่าวยังไงก็แล้วแต่ไอ้สิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยมันมาหักล้างกันมันมาหักล้างกัน อีกครั้งหนึ่งแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงห้ามนะพระองค์จะทรงป้องกันไม่ให้บุคคลซึ่งที่กล่าวแลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยสุจริตใจเพื่อพระองค์มุ่งหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับป้องกันปกป้องเขาไม่ให้ต้องถูกทรมานในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสรุปจากตรงนี้ก่อนใครที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีโอกาสรอดจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ารอดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ตกนรกเลยนะแต่แปลว่าเมื่อตกแล้วจะได้ออกเข้าใจยังเข้าใจไหมแปลว่าคำว่าที่อัลลอฮ์ไม่ให้โดนไฟนรกแปลว่าไม่ให้โดนอย่างชั่วกาลนานตกไปช่วงระยะหนึ่งซักฟอกเคลียจนกระทั่งชำระคดีจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วพอสิ้นสุดความผิดทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์ให้ออกจากอะไรออกจากนรกไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนบีจึงบอกในหะดีษหลายบทนะยะคูรูยูมินันนารีขอรอย่าแปลว่าออกยะคูรูยูจะต้องได้ออกเฟียมุดอเรจะต้องได้ออกมินันนารจากอะไรเอ่ยจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าตกยังตกถูกทรมานอยู่ในนรกแต่จะต้องได้ออกจากนรกอย่างแน่นอนมันกานาฟีกอลบีฮีคนที่ผู้ที่ฟีแปลว่าอะไรในก้อนบุญในหัวใจของเขาน่ะมิสกอลูฮับบาตินมินคอร์ดาลินมิสกอลนี่แปลว่าไม่รู้วิทยาศาสตร์ตอนนี้เขาถึงเป็นนาโนแล้วอ่ะมันใช่ไหมเมื่อก่อนเราเรียนอิเล็กตรอนใช่ไหมนิวตรอนโปรตอนอะไรว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วปัจจุบันนี้มีเล็กกว่านี้อีกนั่นแหละคำว่ามิสกอนคือนั่นแหละเล็กเบาจนกระทั่งไม่เหลือน้ำหนักแล้วบิลานครับเมื่อก่อนตอนสมัยก่อนหลังคาบ้านเป็นอะไรนะหลังคาบ้านบิลานเป็นสังกะสีเป็นแบบนั้นปะครับฮะสมัยก่อนนะผมยังทันนะรุ่นหลังคาสังกะสีนะครัวบ้านผมเป็นสังกะสีแต่ไอตัวบ้านเป็นไอทรงไทยมันเป็นกระเบื้องมันไม่มีรั่วแต่หลังคาตรงครัวมันจะเป็นสังกะสีมันรั่วตอนเช้าๆนี่เราจะเห็นแดดมันส่องลงมาใช่มั้ยพอแดดมันส่องมันจะเป็นอะไรลำแสงมันลำแสงแทงลงมาแบบเนี้ยแล้วเราแงนขึ้นไปดูเนี่ยเราจะเห็นอะไรในแสงเวลามีลมพัดน่ะเห็นเป็นละอองในแสงแต่พอเลยแสงไปรอบๆแสงเห็นไหมไม่เห็นตัวนั่นแหละคือดารรอละอองที่เราเห็นอยู่ในแสงนะคือดารรอนะครับปรมาณูนะครับเล็กขนาดนั้นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะต่อให้ในใจของเขาน่ะเหลือความดีเหลืออีหม่านเล็กเท่าผงละอองที่เรามองไม่เห็นนะอัลลอฮ์บอกก็จะให้ออกจากนรกของพระองค์มาเข้าสวรรค์ได้นี่คือคนที่ไรมีอีหม่านนิดจริงๆเลยนิดจนกระทั่งเท่ากับละอองไม่มีค่าอะไรแล้วอะแต่อีหม่านที่เล็กเท่าละอองก็ทำให้เขาได้ออกจากนรกมาเข้าสวรรค์ได้นี่อัลลอฮ์จึงบอกไงนบีจึงบอกแท้จริงยังไงก็แล้วแต่คนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยสุจริตใจเพื่อพระองค์จะทรงป้องเขาไม่ให้ต้องตกนรกหรือทรมานอยู่ในนรกอย่างชั่วกาลนานอาจจะมีลงโทษ
หรือถ้าเป็นไปได้อัลเลาะห์อาจจะเมตตาเป็นกรณีพิเศษอ้าวเอ็งกล่าวเอ็งศรัทธากับเราอย่างจริงเอ็งอาจจะมีบาปมีอะไรก็แล้วแต่แต่ขั้นละให้ได้มั้ยละให้ได้ยุติธรรมอยู่แล้วเมตตาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยแต่ขอให้เหลืออีมานเป็นความดีอยู่ในหัวใจแม้เพียงเล็กน้อยหลังจากที่เคลียร์คดีความผิดต่างๆหมดแล้วนี่อัลเลาะห์ให้อะไรเลยให้ออกจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราอย่าดูถูกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะนะคำนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเอาละเราเป็นซุนนะเราบอกว่าพี่น้องของเราที่เขายังไม่เข้าใจซุนนะเขากระเตะกันเอากระเตะเข้ามาล้อก็ไม่ได้นะรู้ป่ะคำกระเตะเขาอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะมาทำท่าล้อเลียนเขาไม่ได้นะนะครับถึงแม้ว่ามันเอาละเราบอกเป็นบิดอะห์แต่เราเอาคำศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มาล้อเล่นไม่ได้นั้นคำนี้ต้องกล่าวโดยสุจริตใจเพื่อพระองค์กล่าวด้วยความมุ่งหวังในความพอพระทัยของพระองค์อันนี้จึงจะส่งผลทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างราบรื่นนะโอเคเข้าใจนะหะดีษบทนี้นะครับหะดีษซอฮีฮ์อ้าวต่อเลยวะอันอบีซะอีดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านอบีซะอีดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลิลลาห์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอบูซะอีดเล่าให้ฟังว่ากอลามูซานะครับ นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์เล่าว่าท่านนบีหน้า49นะครับหน้า49นะครับหน้า49นะหน้า49กอลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังว่ากอลามูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกล่าวว่ายารับยาแปลว่าโอ้รับบุญแปลว่าพระเจ้ายารับบีแปลว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันโอ้อัลลอฮ์นะครับอัลลิมนีชัยอันอัลลิมนีแปลว่าขอพระองค์ทรงโปรดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้หรือสอนให้ฉันรู้ชัยอันสักเรื่องหนึ่งสักอย่างหนึ่งชัยอุนนี่แปลว่าอย่างหนึ่งขออนบีมูซาขออัลลอฮ์กี่เรื่องขอแค่เอาอย่างเดียวเท่านั้นแหละขอให้อัลลอฮ์สอนให้นบีมูซารู้แค่เรื่องเดียวสิ่งเดียวอย่างเดียวประโยคเดียวอัลกุรุกะวะอะดูกะบิฮิเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้อาศัยเอาประโยคที่พระองค์ทรงสอนให้เป็นกรณีพิเศษประโยคเนี้ยข้อความเนี้ยเอามาอ่านเป็นซิกเกรเอามาอ่านเป็นดุอาหมายความว่านบีมูซาขอกับอัลลอฮ์ขอให้สอนดุอาต้นพิเศษให้ต้นหนึ่งแล้วจะใช้ต้นนี้เป็นประจำส่วนตัวเลยใช้ต้นนี้ขอดุอาใช้ต้นนี้ขอ ขออะไรขอในซิกเกรในอะไรต่างๆนะครับก็ละอัลลอฮ์ก็ตอบกับนบีมูซาว่ากุลมูซาจงกล่าวเถิดจงว่านะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซาบอกยังไงอัลลอฮ์บอกยังไงมูซาเองก็ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิถ้าจะเอาต้นที่ดีที่สุดนบีมูซาขอต้นที่ดีที่สุดแต่พออัลลอฮ์บอกมูซาเองว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยต้นนี้ละดีที่สุดแล้วนะครับนบีมูซาก็เลยบอกว่ายารับโออัลลอฮ์ครับกุลลุอิบาดิกะยะกูลูนะฮาซาต้นนี้มันเชยแล้วครับต้นนี้มันเชยแล้วเพราะบ่าวของพระองค์ทุกคนเขาก็กล่าวอยู่แต่ต้นนี้แหละที่ผมขอนะขอต้นอื่นที่คนอื่นไม่มีจะเอาต้นที่อะไรต้นที่พิเศษต้นที่จังที่สุดคิดว่าเจ๋งที่สุดเอาว่าดีที่สุดเลยขอกับอัลลอฮ์ตรงๆเลยอัลลอฮ์ครับขอกับพระองค์ต้นพิเศษจะเอามาอ่านเป็นดุอาจะมาอ่านเป็นซิกเกรพออัลลอฮ์บอกอีซาว่าอะไรอัลลอฮ์เลยเอาต้นนี้แหละอ้าวต้นนี้คนต้นอื่นก็ว่าถ้างั้นไม่ต้องขอหรอกที่อะไรที่ขอในขอต้นที่จังที่สุดในความรู้สึกของอีสาแต่อัลลอฮ์สอนอะไรต้นละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซายังไม่เคลียร์อัลลอฮ์เลยต้องชี้แจงกับมูซาให้เหตุผลกับมูซาว่ายามูซาโอ้มูซาเอ๋ยลาอันนัสสมาวาติสซะบะต่อให้ฟ้าทั้ง7ชั้นวะอามีรอฮุนนะและชาวฟ้าทั้งหมดเลยทั้งมะลาอิกาทั้งสิ่งมีชีวิตมักลูกทั้งหลายที่อยู่บนฟ้าทั้งหมดกอยรีไม่นับฉันนะไม่นับอัลลอฮ์ฟ้า7ชั้นและอะไรที่อยู่บนฟ้าทั้งหมดเอามาวัลอารอดีนัสซะบะแล้วก็มูซาเอ้ยไปเอาแผ่นดินมาอีก7ชั้น
วะอามิรอฮุนนะกอยรีและชาวแผ่นดินทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินทั้งมลายิกาทั้งมักลูกสิงสาราสัตว์มนุษย์ทรัพย์สินเงินทองก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนแผ่นดินนี้ที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฟีกิฟฟตินเอาไปใส่ไว้ที่ตาช่างฝั่งหนึ่งมันมีจานตาช่างใช่ไหมแบบโบราณอ่ะสมัยนบีมีจานตาช่างแบบบ้านเราเนี่ยเป็นตาชูอ่ะเรียกตาชูนะนะพอเราเอาของสมมติว่าเอาของใส่ซีกนี้มันก็จะมีตุ่มจากตุ่มใช่ไหมตุ่มมันก็จะเป็นอะไรครึ่งโลการแบบตาช่างช่างทองนะตาช่างช่างทองมันจะละเอียดนะมันจะเป็นกรัมเป็นอะไรแบบนั้นหรือเป็นตาช่างแบบสมัยก่อนมันผมยังมีอยู่ตอนนี้อย่างที่ใช้แขวนนะแล้วก็มันจะมีด้ามเป็นขางเป็นด้ามเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆรูดมาจะเอากี่ขีดล่ะมีโล2โล3โลนะไอ้ตาช่างเป็นแบบนี้นะเราเคยเห็นนั่นนั่นแหละเค้าเรียกฟีกิฟตินเอาอะไรเอาฟ้า7ชั้นแผ่นดิน7ชั้นและทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์เอามาปั้นรวมกันแล้วก็ใส่ไว้ตาช่างซีกนึงนะที่จานด้านนึงวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกิฟะมูซาแล้วเจ้าลองไปเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เจ้าบอกว่าเล็กจะมองว่าเล็กเนี่ยเอาไปใส่ที่ตาช่างอีกฝั่งนึงสิมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเจ้าลองดูซิอันไหนมันจะหนักกว่ากันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เจ้าบอกว่าเฉยที่เจ้าบอกว่าธรรมดาใครชาวบ้านชาวช่องเขาว่ากันกับฟ้าทั้งหมดแผ่นดินทั้งหมดและมรรคลูกทั้งหมดเอามาใส่รวมกันอีกตาช่างอีกซีกหนึ่งเนี่ยเจ้าจะเห็นว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนักกว่านะฉะนั้นเจ้าอย่าดูถูกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จริงๆมูซาไม่ได้ดูถูกหรอกครับแต่มูซาเห็นว่ามันเป็นคำพูดที่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาพูดกันอยู่แล้วแต่มูซาตั้งใจขอกับอัลลอฮ์ก็คือขอเป็นกรณีพิเศษอยากได้ต้นที่ว่ามันใช่เลยต้นที่มันจังที่สุดเลยอย่างนั้นจะได้มาขอกับอัลลอฮ์เป็นกรณีพิเศษนะแต่คำตอบที่นบีมูซาได้ก็คือมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคเดียวหนักกว่าฟ้าหนักกว่าแผ่นดินรวมกันทั้งหมดตอนนี้มันจะหนักได้นะมันต้องเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่แท้จริงด้วยนะไม่ใช่ลาอิลาลอตาลอยๆอย่างงี้ว่าไปมองโน่นไปนี่ไปอย่างงี้มันไม่ได้อะไรมันไม่ทรงพลังมันไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงฉะนั้นลาอิลามันก็อายะห์กุรซีอายะห์กุรซีนี่อันตรงไหนก็เชตันหนีมั้ยนี่ยินเข้านั่งเป่าแทบตายไปไหนเลยยินมันสู้เราอีกเพราะอะไรอ่ะใจเราไม่อยากเก่งกับอัลเลาะห์อายะห์กุรซีมันก็เหมือนกับคําสวดทั่วๆไปไม่มีพลังแต่ถ้ายาเกณฑ์กาลอนนะแค่บิสมิลลาห์นะแค่ออกแค่เสียงซีนนะชัยฏอนมันก็หนีแล้วใช่ไหมครับเพราะมันเรายาเกณฑ์กาลอนพลังของอัลลอฮ์มีแต่นี่เราไปอะไรเราไม่ได้ใจเราไม่ได้เข้าถึงฮากีก็ถึงยาเกณฑ์ในระดับนั้นมันก็เลยไม่มีพลังฉะนั้นทาลายเราจะให้หนักมากกว่าฟ้าหนักมากกว่าแผ่นดินนะครับเราต้องตักกีกต้องทำให้ความหมายและจุดประสงค์ของลาอิลาฮิลลัลลอฮ์เป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดอย่าให้เป็นเพียงแค่ข้อความที่กล่าวเฉยๆนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วนะครับวะลิติรมิซีในสุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีและท่านระบุว่าเป็นหะดีษฮะซันรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกนะครับเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลข้าพเจ้าได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเองเลยว่าพูดเองเลยว่ากอลัลลอฮุตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะหน้า52ครับหน้า52นะครับหน้า52นะกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งว่าพี่น้องเขียนไว้นะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษกุดซีหะดีษบทที่กำลังอ่านกำลังเรียนกำลังแปลอยู่นี่เป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตรงๆบอกโดยตรงบอกโดยพระองค์เองเลยว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวนะนบีพูดว่าอัลลอฮ์ทรงพูดอย่างนี้อย่างนี้นะครับเพราะถ้าเป็นอายะห์กุรอานนบีจะบอกว่าหรือเป็นข้อความที่ผ่านจากท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาแต่นี้ข้อความนี้ไม่ได้ผ่านจากท่านญิบรีลอัลลอฮ์ดลให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเลยนบีก็เลยบอกอัลลอฮ์สั่งให้พูดว่ายับนาอาดัม
โอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยโอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยเราอาตัยตานีเราเมื่อกี้เราแปลว่าอะไรเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเราฮะเราอันนัสมาวาติสับเราแปลไปแล้วจำได้ไหมเรายังจำไม่ได้นะไม่เป็นไรอ่ะเราแปลว่า เราถ้าหากว่าแต่ผมน่าชอบแปลว่าต่อให้เจ้าอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะจะแปลแบบให้เข้าใจอ่ะเราอาตัยตานีบิกุรอบิลอารุดิคอตอยาเราอาตัยตานีเราแปลว่าหากว่าแม้นว่านะอาตัยตานีอาตาแปลว่ามาอาตัยตานีอาตัยต้าแปลว่าท่านมานีมาหาใครมาหาฉันบิกุรอบิลอารุดิกุรอแปลว่าเต็มเปี่ยมล้นนะเต็มเปี่ยมล้นอัลอารแผ่นดินคอตอยาแปลว่าความผิดผมบอกสับให้แล้วลองแปลรวมกันแม้นว่าเจ้าได้กลับมาหาฉันอย่างเต็มแผ่นดินด้วยกับความผิดแปลแบบนี้ก็พอเข้าใจแล้วนะแปลให้เข้าใจก็คือต่อให้เจ้าตายกลับมาเจอเราในวันข้างหน้าเนี่ยเจ้าจะตายปันไหนก็เรื่องของเจ้านะบิกูรอบิลอารุดีขอต่อยาแต่เจ้าแบกความผิดความชั่วช้าความระยำตำบอนมาชนิดที่ว่าเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์เลยซึ่งเราคงไม่มีถึงขนาดนี้นะเนี่ยเราทั้งหมดรวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าความชั่วของเราก็ไม่เยอะขนาดไม่เยอะนะของบิลานก็ไม่เยอะดูแล้วแต่ว่าจะไม่เยอะเยอะไหมครับไม่เยอะนะเนี่ยพวกเราบาปคงไม่เยอะเท่าไหร่กันหรอกแต่กับเนี่ยแต่ดูความเมตตาของอัลลอฮ์เราบอกต่อให้พวกเจ้าวันที่ตายมานะมีความชั่วช้าความผิดบาปติดตัวมาชนิดที่ว่าเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์แผ่นดินของอัลลอฮ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วเอาความผิดของเราเนี่ยไปเรียงบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เรียงแน่นเปี้ยเลยจนกระทั่งแย่เท้าไม่ลงถึงแผ่นดินนะไม่รู้จะเอาเท้าไปแย่ลงตรงไหนเต็มแผ่นดินไปหมดเลยความผิดของเราคนเดียวเนี่ยชั่วขนาดนี้เลยนะแต่ซุมมาลากีตานีแต่ต่อจากนั้นว่าต่อมาลากีตานีเจ้ามาเจอเราเจ้ามาพบกับเราลาตุชริกูบีชัยอาลาแปลว่าไม่โดยที่เจ้าไม่ตุชริกูแปลว่าตั้งภาคีชิริกบีกับข้าชัยอันแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่น้อยแปลรวมกันก็คือแต่ว่าตอนที่เจ้ามาเจอกับเราเนี่ยเราเรียกเจ้ามาสอบสวนมาพิพากษาเนี่ยปรากฏว่าเจ้าไม่มีความผิดเรื่องชีริกกับเราเลยแม้แต่คดีเดียวแม้แต่ครั้งเดียวละอาตัยตุกะบิกุรอบิฮามักฟิรอตันข้าก็ยินดีข้าก็เต็มใจพร้อมที่จะมักฟิรอแปลว่าอะไรมักฟิรออภัยโทษยกโทษอโหสิให้กับความผิดที่เต็มแผ่นดินของเจ้าอีกเช่นเดียวกันโต๊ะดีใจไหมนั่นกับคนที่ชั่วชนิดที่ว่าไม่มีที่ให้วางบนแผ่นดินไม่เหลือที่ให้วางความดีแล้วนะมีแต่ชั่วอย่างเดียวแล้วแต่เขาไม่ชีริกกับพระองค์เขาไม่ชีริกกับพระองค์แค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละความผิดเขาทำจนเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์นะแต่เขาไม่ได้ทำชีริกอัลลอฮ์บอกไอ้ที่เต็มแผ่นดินที่เป็นความชั่วทั้งหมดข้าก็จะเลาะให้หมดเลยอโหสิให้ข้าก็จะเอาความอะไรการอโหสิของข้าเนี่ยไปคืนให้เต็มแผ่นดินเหมือนกันตอบแทนให้เต็มแผ่นดินเหมือนกันเลาะให้ไม่เหลืออะไรเลยอัลลอฮ์เลาะให้ได้หมดความผิดอื่นเหลือความผิดที่อัลลอฮ์ไม่เลาะให้คือความผิดชิริกฉะนั้นชายคนเนี้ยเขารอดเพราะเขาไม่มีคดีชิริกแสดงว่าเขามีอะไรมีเตาฮีดอัลลอฮ์องเดียวถ้ามีอย่างอื่นเนี่ยชิริกนี่ไม่มีชิริกแสดงว่าเขามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรกับการสักการะสำหรับเขาเพียงแค่พระองค์เดียวแต่คดีความผิดอื่นๆเยอะจริงแต่อัลลอฮ์ก็แฟร์และอัลลอฮ์ก็ทรงยินดีที่จะยกโทษให้เขาอันนี้มุอัลลิฟจึงบอกว่ามาอยู่กับฟิรุมินัตดุนุบขอให้ศรัทธากับอัลลอฮ์จริงๆเถอะอัลลอฮ์องเดียวหรืออัลลอฮ์องเดียวจริงๆนะอัลลอฮ์ยินดียกโทษให้ได้หมดเลยเพราะอัลลอฮ์จะไม่ยกนะไม่ยกแค่อะไรแค่ชิริกแต่ถ้าชิริกเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ก็ยินดีจะยกให้ต่อให้ชิริกก็ยกให้ได้แต่ขอให้กลับเนื้อกลับตัวให้ได้ให้ถูกต้องกันแล้วกันฉะนั้นที่เราเรียนมากันทั้งหมดเนี่ยนะครับในหะดีษบทแรกใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์
ช่ไหมอย่างฮะดีษต่อมาใครที่กล่าวลาอิลาลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ลงนรกนี่คือประโยชน์ของลาอิลาฮะอิลาลอฮ์ทั้งหมดเลยงั้นวันนี้นะครับถ้าเรามีลาอิลาลอฮ์วันละสัก100ครั้งวันละสัก200 300ครั้งเนี่ยเวลาเราจะถึงอายันเนี่ยอุ่นใจไหมครับอุ่นใจอัลลอฮ์บอกแล้วนี่ถ้าว่าลาอิลาลอฮ์มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์ฉันว่าเอาไว้เยอะพอสมควรแล้วใครว่าลาอิลาลอฮ์อัลลอฮ์บอกจะปกป้องคุ้มกันให้ไม่ถูกลงโทษในนรกหรือถ้าถูกลงโทษในนรกก็จะต้องได้ออกในที่สุดใช่ไหมครับลาอิลาลอฮ์หนักกว่าแผ่นดินหนักกว่าแผ่นดินทั้งหมดหนักกว่าฟ้าทั้งหมดถ้าเรามีลาอิลาฮิลลอฮ์สะสมในบัญชีของเราเยอะๆแล้วบัญชีที่มีลาอิลาฮ์เนี่ยไปเวลาขึ้นถึงอะไรถึงวันที่อัลลอฮ์จะเอาไปขึ้นตาช่างหนักไหมบัญชีนี้หนักดังนั้นให้ว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ตามวาระตามโอกาสต่างๆนะครับตามอัธยาศัยไปเลยแล้วก็อันสุดท้ายใครที่ศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ได้ตั้งภาคีกับพระองค์ในที่สุดถึงแม้จะมีความผิดมากมายขนาดที่ว่าเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะยกโทษให้โดยไม่อะไรไม่เอาโทษเอาผิดอะไรกับเราเลยเอาโหสิให้ทั้งหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกยิ่งกว่านิรโทษกรรมซะอีกนะบรรดากว่าจะนิรโทษกรรมกันได้เนี่ยโอ้ยต้องออกพรบต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอะไรยุ่งยากยังไม่เห็นได้สักฉบับนึงพรบไอ้น่ะนิรโทษกรรมน่ะกี่ครั้งมาแล้วนะครับแต่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้สบายสบายเลยนะครับเราจบบทเรียนวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อมีคำถามแล้วก็ครั้งหน้ามันจะมีฟาวาเอตมีสาระสำคัญจากบทเรียนบทที่2นี้ไว้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเผื่อผู้สมัครมีคำถามนะครับครับมาเริ่มคำถามแรกเลยนะครับคำถามวันนี้ให้สลามมาด้วยสลามอาจารย์ที่เคารพนะครับข้อหนึ่งคำว่าตะวักกัลกับตะวักกุลมีความหมายแตกต่างกันไหมครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับข้อหนึ่งนะครับเอาทีละข้อกันแล้วกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มะนซอลลิอะลานบีนามุฮัมมัดตะวักกัลกับตะวักกุลตะวักกัลนี่เป็นคำกริยาตะวักกัลอะยะตะวักกัลุตะวักกัลเป็นกริยาฟิอลอัมรินแปลว่าจงมอบหมายวะตะวักกัลอะลัลลอฮิวะกะฟาบิลลาฮิวะกีลาและเจ้าจงมอบหมายอันนี้เป็นกริยาคำสั่งตะวักกัลนะแต่เราเอาคำนี้มาเรียกจนกระทั่งกลายเป็นเป็นแปลว่าสื่อแปลว่ามอบหมายธรรมดาไปแล้วนะครับแต่จริงๆเป็นกริยาคำสั่งตะวักกุลแปลว่าการมอบหมายนะใช้ได้ทั้งคู่แหละเพราะว่าเราไม่ได้เราต้องการจะสื่อสารเพียงแค่ความหมายว่าเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องตะวักกัลกับอัลลอฮ์ก็คือมอบหมายกับอัลลอฮ์ตะวักกุลกับอัลลอฮ์ก็คือมอบหมายกับอัลลอฮ์นั่นแหละนะครับการมอบหมายก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าสิ่งที่เรามอบกับพระองค์เนี่ยพระองค์สามารถรับผิดชอบสามารถดูแลได้ดีกว่าเรานะเราเชื่อในพระองค์ฉะนั้นคนที่ไม่มอบหมายกับพระองค์แสดงว่าไม่เชื่อในพระองค์นะส่วนคำว่าจะมีอยู่คำหนึ่ง ตะวักุลไม่จริงเขาเรียกตะวากุลตะวากุลตะวาก็ลายตะวาก็ลุตะวากุลันแปลว่าแกล้งมอบหมายไปงั้นแหละว่าแต่ปากตะวักกันตะวักกันแต่ในใจไม่อะไรไม่ได้เชื่อกับอัลลอฮ์เราต้องตะวักกันกับอัลลอฮ์แต่พอเอาเข้าจริงๆเราก็มอบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไปแขวนเอาอะซีมัตไปแขวนเอาไอนุนไปแขวนเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดูแลปกป้องอันนี้เขาเรียกตะวากุลหรือปากบอกตะวากุลแต่ไม่ยอมทำสาเหตุเช่นบอกตะวักันกับอัลลอฮ์แล้วแต่ไม่ล็อกรถตะวักันบิสมิลลาห์ตะวักันตัวอัลลอฮ์แต่ประตูบ้านเปิดไว้เงี้ยแล้วก็ไปไหนแต่ไหนขโมยก็ขึ้นบ้านเขาเรียกตะวากุลคือมอบหมายแบบไม่จริงจังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะตะวากุลกับตะวักุลตรงกันข้ามครับชัดเจนนะครับ ต่อมาครับข้อ2ข้อ2นี้เขาถามมาถามอย่างนี้ครับคำว่าขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนหรือคำว่าญะซากัลลอฮ์นะครับเนี่ยถ้าเราเป็นผู้รับคือมีผู้อื่นก็ให้คำเนี้ยมันเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายมั้ยว่าจะต้องรับอย่างไรใช้อย่างไรและที่ใช้กับผู้คนหมู่มากอีกใช้อย่างไรนะครับมีความหมายเหมือนกันไหม
บิสมิลลาฮ์ลอมะซอลลิอะลานบีนามุฮัมมัดยะซากัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์ยะซากิลลาห์นะครับถ้าเราไม่มีความแม่นยำในเรื่องของการใช้คำสรรพนามก็อนุโลมไม่ใช้ยะซากัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับไม่มีปัญหาอะไรจะกี่คนก็แล้วแต่ใช้ยะซากัลลอฮ์เพราะเจตนาของเราขออัลเลาะห์ทรงรู้เจตนาของเราแต่ถ้าหากว่าให้มันถูกต้องก็ถ้าเป็นเพศชายบุรุษที่1บุรุษที่2เป็นผู้อย่างบุรุษที่2เนี่ยผมขอให้พี่น้อง1คนยะซากัลลอฮ์2คนยะซากุมัลลอฮ์หลายคนยะซากุมุลลอฮ์แต่เป็นบุรุษที่3ยะซาฮุลลอฮุคอยรอนนะอาจารย์ครูสมานเอาขนมมาฝากผมวันนี้แต่ว่าตัวไม่ได้มาฝากกูยิมมาอาจารย์ครูสมานฝากโรตีมายะซาฮุลลอฮุคอยรอนนี่ผมขอดุอาขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนครูสมานที่ฮูเนี่ยคือบุรุษสรรพนามหนุนอยู่ที่บ้านนะแต่ถ้ากล้านี่ก็คือเนี่ยผมบอกกับครูแบบนี้โดยตรงๆยะซาฮุมัลลอฮ์ยะซาฮุมแล้วแต่อันนี้ถ้าพี่น้องอันนี้ต้องเรียนนิดนึงถึงจะแยกได้แต่ถ้าพี่น้องนึกอะไรไม่ออกเลยยะซากัลลอฮุยะซากัลลอฮุคอยรอนผมไม่แนะนำให้พูดเพียงแค่ยะซากัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์ไม่ตรงตามหะดีษของรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์สั่งให้เราพูดว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนต้องมีคอยรอนด้วยเพราะยะซากะแปลว่าขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนท่านตอบแทนดีก็ได้ตอบแทนไม่ดีก็ได้แต่ถ้ายะซากัลลอฮุคอยรอนแปลว่าขอให้พระองค์ทรงตอบแทนความดีให้กับท่านต้องมีคอยรอนด้วยถ้ายะซากะเฉยๆยะซากัลลอฮ์ก็อัลเลาะห์ทรงตอบแทนท่านดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะอัลเลาะห์ทรงตอบแทนเหมือนกันนะครับแล้วก็คําว่ายะซากัลลอฮ์คอยรอนยะซาคอยรอนยะซาก็ดีแต่ว่าในสำนวนของนบีใช้แค่ยะซากัลลอฮ์คอยรอนเฉยๆนะคอยรอนยะซาก็คืออันเดียวกันแหละคอยรอนยะซาแปลว่าสิ่งที่ดีของผลตอบแทนทั้งหลายตอนนี้มันจะยุ่งยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยเป็นภาษาอาหรับแค่คอยรอนก็ยังไม่อยากจะว่าแล้วนี่คอยรอนยะซาอีกนะแล้วก็อย่าเป็นแบบอาหรับจ๋าชุกรอนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะชุกรอนแปลว่าขอบคุณจริงแต่ว่าให้ว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนก่อนเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกนะครับว่าเวลาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้รับการปฏิบัติดีด้วยเขาจงสำนึกเถิดเขาจงสำนึกเถิดหมายถึงจงตอบแทนความดีในลักษณะเดียวกันเช่นสมมุติ เอาขนมมาฝากผมก็เอาขนมให้กลับไปนี่อันนี้ถึงจะถือว่าอะไรมันหายกันแต่ถ้าใครทำอะไรไม่ได้เขาอยู่ๆเขาเอามาให้เรามีอะไรจะให้เขารอซูลบอกให้กล่าวยะซากัลลอฮุคอยรอนฟะกอดอับลากอซนะนั่นถือว่าทำในการตอบแทนได้ดีกว่าแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ตอบถ้าสมมติครูสมานเอาโรตีมให้ผมแล้วผมก็เอาอะไรล่ะเอาละช่องให้ไปถุงหนึ่งคนละถุงเท่ากันนั่นแหละผมตอบแทนละช่องถุงหนึ่ง25บาทใช่ไหมครับแต่ถ้ายะซากัลลอฮุคอยรอนอัลลอฮ์ตอบแทนให้อันนี้มันอาจจะเป็นแสนก็ได้นั้นนบีจึงบอกฟะกอดอับลากอซนะนั่นถือว่าเขาตอบแทนได้ดีกว่าอีกนั้นเราอะไรว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับว่าให้ครบวัลลอฮุตะอาลาอาลัม ครับไม่ได้ยินเลยนะยะซากิลลาแต่ยะซากิลลาขอให้ผู้หญิงขอให้ผู้หญิงผมบอกกับโต๊ะยะซากิลลานะครับขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนครับทักกาแปลว่าผู้ชายขอท่านนะครับฮัลโหลครับเชิญนะจากครับจากหะดีษที่นบีรายงานว่าคนที่ทำผิดเนี่ยฮะถ้าเขาไม่ตั้งภาคีเนี่ยถึงความผิดจะเต็มฟ้าแผ่นดินก็ตามอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้กับเขาถึงแม้ว่าความผิดนั้นจะมากมายอันนี้เป็นในงานหะดีษที่กล่าวเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับทีนี้อย่างนบีเคยขึ้นมิอะดาดไปเห็นคนที่ทําซินาไปเห็นคนที่ทิ้งละหมาดที่เอาหินทุบเขาครับนั่นแสดงว่าแล้วก็อีกมีรายงานหนึ่งผมเคยได้ยินว่า ยิบรีลเนี่ยครับบอกกับนบีว่าอุมมะห์ของท่านเนี่ยจะเข้านรกประตูที่7ท่านนบีก็หมดสติไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ถามยิบรีลว่าเป็นเพราะอะไรหรือที่อุมมะห์ของฉันเนี่ยจะเข้านรกประตูที่7นบีบอกว่าเพราะเขาเหล่านั้นไม่ตอบัตตัวก่อนตายแสดงว่าความผิดที่เขาเคยทำมาแล้วเขาก็ไม่เคยตอบัตตัวเลยจนกระทั่งเขาตายไปนบีบอกยิบรีลบอกว่านี่แหละอุมมะห์ของท่านเนี่ยจะเข้านรกประตูที่7ท่านี้มันจะไม่ค้านกับอาจารย์ที่มีในงานแบบนี้ที่ว่าความผิดนั้นไม่ต้องชำระเลยไม่ต้องเข้านรกเลยอ่ะ
แต่ว่าอัลเลาะห์จะยกโทษให้หมดเลยถึงแม้ความผิดจะมากมายก็ตามพี่น้องสงสัยแบบนี้ไหม ต้องสงสัยสิเพราะความหมายโดยภาพภายนอกของฮะดีษดูแล้วมันเหมือนกับจะไม่เคยตรงกันอีกอันนึงบอกอัลเลาะห์จะลงโทษให้ถึงที่สุดอะไรนิดอะไรหน่อยอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์จดเอาความผิดหมดเลยจริงไหมครับจิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยพูดแอะอะไรเอามาถ้าไม่ถูกอัลเลาะห์เอาผิดดำเนินคดีหมดเลยใช่ไหมครับกับอีกหะดีษบทนึงบทสุดท้ายที่เราอ่านกันไปนะใครที่ไม่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์พร้อมและยินดีที่จะยกโทษให้จริงๆแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยพูดถึงความเมตตาและความกรุณาและความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแต่ซีฟาทั้งสองซีฟาเนี่ยที่แปลว่าอภัยและยกโทษให้และเอาโทษให้ถึงที่สุดเนี่ยเป็นเขาเรียกในวิชากีดะห์เรียกเป็นซีฟาอิคติยาริยะแปลว่าอัลเลาะห์จะทำหรือไม่ทำก็ได้เป็นเรื่องของพระองค์อัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้เรื่องของพระองค์อัลเลาะห์จะดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีก็ได้เป็นเรื่องของพระองค์อยู่ที่ความเมตตาของพระองค์ใช่ไหมครับอยู่ที่ความเมตตาของพระองค์ฉะนั้นที่หะดีษทั้งสองบทเนี่ยพูดก็เพื่อให้เรากลัวอัลลอฮ์แต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์เมตตาให้ทำต่อไปนี้ฉันไม่กลัวแล้วฉันจะไม่ทำความดีแล้วฉันจะอยู่แบบฉันอย่างเงี้ยเดี๋ยวอัลลอฮ์ยกโทษให้เองฉะนั้นตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านมูอาซนะครับที่บอกว่าบทเรียนก่อนที่เราผ่านมาที่ว่าซ้อนท้ายท่านนบีไปใช่ไหมครับและนบีก็ถามอัตตารูนามาฮักุลลอฮ์อัลลอฮ์อิบาดมูอาซจะรู้หรือเปล่าอะไรคือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่สมควรจะได้จากบ่าวและสิทธิ์ของบ่าวที่ควรจะได้จากอัลลอฮ์มูอาซบอกไม่รู้นบีก็เฉลยให้ฟังสิทธิ์ของอัลลอฮ์ก็คือบ่าวต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอย่าชีริกกับพระองค์เท่านั้นแหละทำนี้แหละอิบาดะห์ว่าไปแล้วก็อย่าชีริกและสิทธิ์ที่บ่าวจะได้จากอะไรล่ะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ตราบใดที่เขาไม่ชีริกขออย่างเดียวอย่ามีชีริกอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาได้หมดเลยมูอาซก็บอกเอางี้ไหมผมไปบอกให้คนเขาสบายใจกันดีกว่าเราซุนบอกอย่าไปบอกเพราะถ้าบอกเดี๋ยวมันจะเป็นไงตอนนี้ฮะได้คืบเอาศอกใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวอัลลอฮ์จะอภัยโทษต่อไปนี้ฉันไม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะอภัยโทษเองแหละมันจะเป็นแบบนี้นะอัลลอฮ์จึงต้องมีไว้ทั้งสองอย่างแล้วสอนให้เราเป็นแบบนี้ก็คือในเวลาเดียวกันให้เรามีความกลัวอัลลอฮ์ด้วยกลัวแบบเกรงนะไม่ใช่กลัวจนกระทั่งขี้ขึ้นสมองเห็นอัลลอฮ์ไม่ได้ถึงอัลลอฮ์ไม่ได้กลัวคนลูกขนพองย้อนเปล่ากลัวแบบเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันรักและคิดถึงอยากเขาเรียกอะไรรอยะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวจะชั่วช้าแค่ไหนก็แล้วแต่บ่าวมีพระเจ้าที่ใจสปอร์ตแบบอัลลอฮ์บ่าวไม่กลัวอย่างนี้สบายใจไหมเราฮะถ้ากลัวมากกลัวอย่างเดียวเลยทำบาปนิดนึงจะตกนรกเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวบ้าเลยตอนนี้อาจจะแค่คดีเดียวบ้าเลยเครียดมากเกินไปแต่พอบาปสบายใจผมเคยเจอในหะดีษอิหม่ามมุสลิมด้วยอิหม่ามมุสลิมแต่อันนี้ไม่ได้ชี้โพงให้กระรอกนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาลัมตุซนีบูต่อไปนี้พอหลายถ้าไม่คิดจะทำบาปกันเลยนะคุมานจะทำแต่ดีความดีอย่างนี้ความดีอย่างเดียวไม่จะไม่ยอมทำบาปกันเลยนั้นลาซาฮาบัลลอฮูบิคุมอัลลอฮ์จะกำจัดคนอย่างพวกเจ้าให้สิ้นสูญชาติพันธุ์ให้หมดเลยนี่ไอ้ที่ไม่คิดจะทำบาปเลยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอานะแบบเนี้ยอัลลอฮ์จะอะไรลาซาฮาบัลลอฮูบิคุมอัลลอฮ์จะกำจัดให้หมดไปไม่ให้เหลือวะยาอาบิกอมินอาคอรีนายุซนีบูนแล้วอัลลอฮ์จะเอาบาปของพวกองค์อีกจำพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกนี้ทำบาปบ้างยุตนีบุญฝ่ายสาวฟิรูนั่นเหรอเพื่อให้คนพวกนี้เวลาเขาทำบาปเขาจะได้อะไรอิสติฟาร์กับอัลลอฮ์ฝ่ายฟิรอละฮุมอัลลอฮ์จะได้ยกโทษให้พวกเขาถ้าพวกเจ้าเล่นไม่ทำบาปกันเลยงี้แล้วข้าจะยกให้ใครล่ะนี่ดูความสปอร์ตของอัลลอฮ์เอาอยากได้ไหมแบบนี้หรือจะเอามาแบบเข้มงวดอย่างเดียวกระดิกไม่ได้กระดิกบาปฮะงั้นคนสมัยก่อนเวลาเขาสอนยุทธศาสตร์ในการปกครองนะต้องปกครองด้วยทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณพระเดชอย่างเดียวอะไรฟาดอะไรทุบอะไรลงโทษอย่างเดียวอยู่ไม่ได้พระคุณอย่างเดียวฮ่าอย่างเดียวใจดีอย่างเดียวคนก็เล่นหัวใช่ไหมครับนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะอาดัมอะไรฮะอาดัมจะถามไม่ต้องใช้ไมค์นะอาดัมนะฮะ
ไม่ครูไม่เข้าใจอดัมเดี๋ยวลองไปคุยข้างล่างตกลงแล้วความหมายน่ะมันเหมือนกับจะค้านกันแต่จริงๆแล้วไม่ค้านหรอกเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยอัลลอฮ์จะยกให้ก็ได้และจะไม่ยกให้ก็ได้ถ้าจะยกก็คือความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าไม่ยกก็คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์เอาเองทำผิดใช่ไหมงั้นเอาเองไปลงโทษก่อนยุติธรรมไหมยุติธรรมแต่เอาข้าไม่เอาโทษกับเองก็ได้ข้าเมตตาเองโอ้นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ฉะนั้นมันมองได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็เป็นอะไรเป็นลักษณะความเมตตาเป็นกามาหลาดความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะเรามองแบบนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วมั้งอ่ะคงจะสมควรกับเวลาครับเดี๋ยวจะได้เวลาอาจารย์ครับมันไหวเหรออ่ะมีอะไรไหมมีจะได้ประชาสัมพันธ์งานของเราครับเชิญนะเชิญจ้าครับแสดงว่าคนอยู่ในรกน่ะต้องมีอยู่แน่นอนเพราะว่านบีเคยชะฟาอะห์ที่นบีเล่าให้ฟังว่านบีสุญูดไปที่สุญูดไปทั้งสี่ชั้นเพื่อชะฟาอะห์เอาชาวนรกมาเข้าสวนสวรรค์แสดงว่าคนที่อยู่ในรกก็คงมีมากมายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเยอะครับเยอะมากเลยตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ในนรกเพราะจะเข้านรกต้องหลังจากสอบสวนไปแล้วแต่ที่นบีไปเห็นคือการจำลองภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาให้นบีได้เห็นเป็นภาพเหตุการณ์เฉยๆบิลาลก็ยังไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้นบีได้ยินเสียงฝีเท้าของบิลาลในสวรรค์ไม่ใช่ว่าบิลาลเข้าแล้วนะแต่เป็นเหมือนกับเป็นนิมิตว่าเนี่ยคนแบบนี้อย่างนี้เพื่อเป็นบทเรียนให้กับพวกเรานั้นตอนนี้เรายังไม่สายถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮ์นะครับความดีมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ที่สำคัญก็คืออย่าให้มีความผิดก็แล้วกันที่สำคัญก็คือขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษบุญเราน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่มีบาปเนี่ยมันเข้าสวรรค์ชัวใช่ไหมครับบาปน้อยๆ นี่เดี๋ยวอัลลอฮ์ปัดให้เข้าสวรรค์หมดเลยอินชาอัลลอฮ์คนที่เข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังเมตตามันมีในหะดีษบางบทนะในหะดีษบางบทนะ เนี่ยเดี๋ยวเรียนไปจะเจอประชาชาติของนบีเนี่ยเอาแค่ปีปัจจุบันเนี่ยสถิติประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในโลกนี้นะครับ 2,300 2,400 ล้านคนแต่จะได้ข่าวเอาแค่ปีปัจจุบันเนี่ยนะแล้วถ้าไล่มาตั้งกับ 1,400 กว่าปีเนี่ยกี่หมื่นกี่พันล้านกันแล้วเนี่ยแต่นบีบอกว่าในอุมมะห์ของนบีเนี่ยมีแค่ 70,000 คนได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนยัดคูลูนัลญันนะตะบิไวรฮิซาบไม่ต้องสอบสวนแค่ 70,000 คนคนริยาก็จะหมื่นนึงอยู่แล้วคนน้องจอดโอดไปแล้วเนี่ยแต่คนริยาได้เหรอเนี่ยซอฮาบะก็ถามนบีโอ้โหแล้วยิ่งอยู่ๆไปนะแล้วใครจะได้เข้า 70,000 คนเนี่ยนบีในหะดีษของนบีบางบทเนี่ยจาก 70,000 คนแต่ละ1คนจาก 70,000 เนี่ยอัลเลาะห์ให้มีโอกาสชะฟาอะห์ให้เข้าแบบเค้าอีก 70,000 ลองนึกสิเท่าไหร่ที่ได้เข้าแบบนี้ชาฟาอะห์นบีมีโอกาสเริ่มมีโอกาสลุ้นมั้งแล้วนะพอบอก 70,000 แรกนี่สาจะไม่มีโอกาสแล้วเราแต่พอบอกในแต่ละคนจาก 70,000 เนี่ยอัลลอฮ์ให้มีสิทธิ์ได้ชาฟาอะห์ให้เข้าสวรรค์แบบนั้นได้อีกใช่มั้ยครับในอย่างในหะดีษบางบทนบีชาฟาอะห์ครบหมดทุกคนแล้วนบีได้สิทธิ์ชาฟาอะห์นบีใช้สิทธิ์จนครบหมดแล้วคนซอและใช้สิทธิ์จนครบหมดแล้วที่ชะฟาอะห์นะมาลาอิกะห์ใช้สิทธิ์จนครบหมดแล้วชูฮาดาคนที่ตายชะฮีดได้สิทธิ์เยอะคนละแต่คนยังอยู่ในนรกอีกเต็มโอ้ยเต็มไม่หมดเลยนบีก็บอกผมหมดแล้วหมดมือแล้วไม่มีอะไรแล้วนะเทหมดหน้าตากให้กับอุมมะห์ไปหมดแล้วแต่ชาวนรกยังอยู่อีกเยอะไม่เหลือใครแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงรู้ไหมบากิยัรเราะห์มานเหลืออัลลอฮ์ที่เมตตาที่สุดอีกองค์นึงไงแค่นี้เท่านั้นแหละครับชาวนรกดีใจกันหรอบางคนอยากตกนรกเลยจะได้ให้อัลลอฮ์ช่วยตกลงจะตกไหมไม่ตกเอาแค่นี้พอละเราเรียนเตาฮีดนะครับที่สำคัญคือเรียนแล้วต้องเชื่อตั้งแต่วินาทีที่เรารู้เลยนะเชื่อศรัทธาแล้วก็ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไปเยอะๆนะครับตรงไหนที่เราทำความดีได้ตรงไหนที่เราสามันหมิ่นเมสามันจะไม่เข้าท่าสอบถามครูบาอาจารย์มันเป็นอะไรมันเป็นบาปมันเป็นชิริกยังไงเพราะถ้ามันเป็นชิริกเนี่ยเท่ากับมันโละสิ่งที่เป็นผลงานของเราทั้งหมดเลยค
ความดีทั้งหมดกลายเป็นโมฆะกรรมทั้งหมดเลยผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะวันเสาร์ที่1ธันวาคมมัสยิดริยาดิสุนันนะครับรู้จักไหมมัสยิดริยาดิสุนันนะครับนะครับจะจัดงานประจำปีเพื่อหาอะไรได้เราถึงแม้จะไม่ใช่สัปบุรุษที่นี่นะไม่ใช่สัปบุรุษที่นี่คนจรมาจากที่อื่นแต่เรามาเรียนมารู้มาอาศัยประโยชน์ที่นี่เยอะกว่าคนที่นี่ซวยได้ซ้ำงั้นอย่าลืมบุญคุณของที่นี่นะใครช่วยร้านช่วยได้ช่วยใครช่วยน้ำชาช่วยอะไรได้ช่วยนะช่วยคนละนิดคนละหน่อยมัสยิดของเราจะอยู่ได้ขอให้ทุกคนคิดแบบนี้นะโรงเรียนผมใครก็แล้วแต่ผมจะอบรมมาเลยเราต้องนึกว่างานนี้ต้องมีเราอยู่หนึ่งคนแล้วงานนี้จะไปได้งานนี้ถึงจะสำเร็จงานนี้ต้องมีคนอย่างเราอยู่หนึ่งคนถึงแม้จะทำได้น้อยแต่ก็ต้องมีเราอย่าคิดว่างานนี้มีคนอื่นแล้วไม่ต้องมีเราก็ได้อย่างนี้งานไม่สำเร็จแล้วครับริยาดุสุนันจัดปีละหนึ่งครั้งไม่ใช่จัดปีละห้าครั้งจัดปีละแค่ครั้งเดียวมาไหมมาน้ำชาอร่อยที่สุดในโลกนะเมื่อสักครู่ครูสมานประชาสัมพันธ์แล้วมีร้าน50ร้านเรายังขาดอีก50กว่าร้านครั้งที่แล้ว120ใช่ไหม120ร้านยังขาดอีก70ร้านข้างหน้าเนี่ยโต๊ะละร้านละร้านเนี่ยสบายเลยและได้แล้ววันนี้100ร้านนะไปร่วมกลุ่มกันมาก็ได้บางบัวทองช่วยมาร้านนึงที่ไหนก็ช่วยเป็นกลุ่มมานะมาช่วยเพราะเราคือคนที่ได้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้นะครับผมเองก็ตั้งใจจะมาช่วยอาจารย์นักเรียนมาช่วยในช่วงของกลางวันถึงช่วงมักริบช่วงอิชาประมาณเนี้ยนะครับแต่ผมเองอาจจะไม่อยู่เพราะว่าผมมีโปรแกรมบรรยายด้วยในช่วงของหัวค่ําที่มัสยิดชะฟีอีมาเรียมนะครับแต่ว่าจะช่วยเรื่องขนมนะครับ 2-3 เมนูนะครับมีขนมปังไส้นะใส่ก็ได้ใส่อะไรล่ะใส่เค็มนะใส่ขาวนะใส่เนื้อใส่ไก่อะไรแบบเนี้ยนะครับ 1,200 ชิ้นนะครับแล้วก็เค้กกล้วยหอมอีก 1,200 หรือ 1,500 ชิ้นโดยประมาณเดี๋ยวจะดูที่คนตัดนะเขาตัดได้เยอะหรือตัดได้น้อยนะก็เรียนเชิญพี่น้องแล้วก็วันเสาร์ที่15ธันวานะครับที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามจะจัดงานน้ำชาเหมือนที่นี่ก็จะมีน้ำชาที่อร่อยที่สุดในโลกไปบริการเหมือนกันนะแต่อยากให้พี่น้องไปช่วยงานนะตั้งใจไว้นะครับจดปฏิทินไว้เลยนะครับงานริยาดิสุนันกับงานมรดกอิสลามถ้าไม่เห็นหน้าใครนะผมโกรธด้วยวันงานผมแพ้ไม่ไปนะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์